เรายังอยู่กันที่ความเคลื่อนไหวของศึก MotoGP นะครับด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับทำให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะเลยทีเดียวครับโดยความเคลื่อนไหวนะครับของศึกนี้ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP 2022ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับตอนนี้เนี่ยก็มีความคึกคักเลยหลังจากที่บรรดาทีมแข่งแล้วก็นักบิดหลายร้อยชีวิตเดินทางมาถึงจังหวัดบุรีรัมย์โดยล่าสุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าประเทศไทยได้รับเกียรติให้จัดงาน MotoGP แล้วก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด2ปีซ้อนสำหรับปีนี้ก็เป็นปีที่3นะครับโดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้ใช้โอกาสสำคัญในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักกับทั่วโลกผ่านกิจกรรมต่างๆควบคู่ไปจัดการแข่งขัน MotoGP ก็เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมาสัมผัสถึงความเป็นไทยตามแนวทาง Sport Tourism โดยการจัดงานในปี2561แล้วก็ปี2562ที่ผ่านมาเนี่ยแหละเป็นตัวพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างชัดเจนปีนี้ครับคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 200,000 คนคาดการรายได้มากกว่า 4,000 ล้านบาทและมีการเก็บสถิติจากการจำหน่ายบัตรชมการแข่งขันก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าชมการแข่งขันและท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 40% นี่เป็นการสะท้อนถึงความสำเร็จของการจัดงาน